วันนี้โบจะมากินต้มหมูกระทะราคา99บาทไม่จำกัดเวลาหมูไม่อั้นไข่ไม่อั้นมาม่าไม่อั้นหมูเส้นไม่อั้นมีอาหารทะเลมีกุ้งมีปลามีหมึกกรอบสวัสดีค่ะทุกคนรู้ไหมทำไมวันนี้โมใส่แว่นโมใส่แว่นเพราะว่าโมจะไปทำเลสิกแต่รู้ไหมว่าทำไมโมยังใส่แว่นอยู่ต่อเพราะว่าหมอไม่ให้ทำเลสิกแล้วรู้ไหมว่าทำไมโมโมโหขนาดนี้กระจกแล้วนะคะต้องเปลี่ยนกระจกข้างหน้าทั้งหมดซึ่งใช้เวลาเข้าอู่ประมาณกี่วันเนี่ย2อาทิตย์ยังต่ำทุกคนคือมันไม่ใช่เรื่องตลกอ่ะคือว่าโมซ่อมรถทุกเดือนเลยเว้ยเดือนละ2ครั้งเป็นอย่างต่ำแล้วก็คือหน้าโทรมขนาดนี้เพราะว่าหมอสั่งบอกว่าที่จะไปทำเลสิกต้องใส่แว่นและห้ามแต่งหน้าตื่น 7:00 นกว่าจะรู้ว่าทำไม่ได้อ่ะบ่ายโมงแล้วเราไม่ได้กินข้าวกันเลยใช่พี่จะตื่น 7:00 นหนูว่าตื่นไป 5:00 นแล้วไม่ได้กินข้าวเลยมันคือวันอะไรถ้ามันเป็นวันที่แย่ขนาดนี้เราต้องชดใช้ความแย่ด้วยการกินวันนี้โมจะมากินต้มหมูกระทะราคา99บาทเราเคยรีวิวไปในแฟนเพจโมจิโกะแล้วนะว่าร้านนี้ดีร้านนี้เด่นจริงเป็นรูปภาพเป็นรูปภาพแต่เรายังไม่ได้ทำวิดีโอแล้ววันนั้นอะโมไม่ได้มาส่งทีมงานมาแล้วทีมงานบอกว่าอร่อยมากครับอร่อยจริงๆเหรอจริงมันเป็นยังไงเป็นหมูกระทะราคา99ที่แบบเฮ้ยมันเป็นหมูจริงคำเดียวเลยหมูเป้ไข่ปูผัดมันดีจริงเหรอมันดีแล้วน้ำจิ้มอะน้ำจิ้มดีน้ำจิ้มก็ดีจริงเหรอนี่พูดจริง99อะไข่ไม่อั้นถึงแล้วนะคะหน้าร้านหน้าตาร้านจะเหมือนแบบว่าเป็นที่ต่อรถหรือเป็นโกดังเก่าวะเป็นหมูซ่อมรถเก่าอู้ซ่อมรถเก่าแต่มาเปิดเป็นหมูทะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนั่งโต๊ะไหนได้บ้างคะหน้าเลยก่อนจะได้ไม่ได้นึกว่าพี่จะบอกว่านั่งตรงไหนก็ได้จะได้ขอให้ตากล้องไปนั่งในใจพี่สักคนนึงเราไปเดินดูของกันดีกว่านะคะ99บาทมีอะไรบ้างว้าอันนี้ตักเองได้เลยปะคะขอเป็นเซอร์แล้วแต่ลูกค้าจะไม่เอาอะไรเอาอะไรแล้วแต่ได้เลยอ๋อทำไมถึงไม่ให้ตักเองอ่ะก็ของเละเพราะว่าเราผูกลูกค้าเลือกเคียอันไหนสวยอันไหนสวยอ๋อทำเนี่ยบอกอ๋อแต่ถ้าสมมติว่าเราสั่งแบบสั่งปลาล้วนอย่างนี้ได้ปะขอแค่อย่างเดียวคือพี่ตักให้โอ้สามชั้นหมักงาอันนี้เป็นหมูหมักงาใช่ปูอัดนะคะอันนี้ตับอันนี้ปาโรลี่อันนี้หมึกกรอบแล้วนี้คือหมึกสดนี่มีไส้กรอบมีเต้าหู้เอาอุ้ยมีกุ้งด้วยถ้าสั่งกุ้งอย่างเดียวได้ไหมเอ่ยได้อ๋อได้เหมือนกันกว่าจะหมดแล้ววันหนึ่งพี่ขายหมูได้วันละกี่โลคะ100 โลโอ้ขายดีมากเดี๋ยวเราไปดูน้ำจิ้มกันมาเฮ้ยชอบอ่ะความอะแดปเห็นป่ะจี้ๆน้ำจิ้มเข้มข้นอยู่แล้วก็นี่สเก้งเฮ้ยน้ำจิ้มเขาไม่ใสเลยนะเห็นเปล่าพริกกระเทียมงาแบบแน่นๆเลยอ่ะจนๆไข่ไม่อั้นหรอใช่หยิบไปแล้วแข็งนึงไม่ได้มารยาทนิดนึงเอ้ยไม่รู้ว่าจะดูซิว่าหมูกระทะจะดักทุกวันนี้ได้หรือเปล่าหูเตาหน้ากินเดี๋ยวรีวิวเนื้อหมูก่อนโบรู้สึกว่าเขาหมักงามาแบบดีเหมือนกันนะเห็นป่ะแล้ว3ชั้นก็คือหมักงาก็จะมีแรนดอมมีเนื้อแล้วก็มันผสมนะคะเราต้องใส่3ชั้นก่อนจะได้ไม่ติดกระทะรู้ไหมคนฉลาดที่แท้จริงจะสามารถจินตนาการกินตอนนี้ได้ถึงแม้ว่าจะดูคลิปอยู่ก็ตามถ้าคุณได้กินแปลว่าคุณคือสายกินที่แท้จริงหลังจากที่เราใส่หมู3ชั้นเราจะเริ่มใส่ผักลงไปโอ้โหเพื่อนได้กลิ่นไหมได้กลิ่นครับกลิ่นอะไรครับกลิ่นความรักความรักหน้าตาเป็นยี่ยงนี้เองหรือ อุ้ยน้ำจิ้มดีใช่น้ำจิ้มแบบเปรี้ยวอร่อยมันคือน้ำจิ้มที่เขาทำเองอ่ะเข้มข้นโอ้แล้วเราก็จุ่มน้ำจิ้มลงไปชิมนะคะวันใดที่เราเหงาหมูกระทะจะเยียวยาเราเองรสชาติเหมือนหมูกระทะตามสั่งไม่เหมือนหมูกระทะบุฟเฟ่ดีมากคือทุกคนต้องมาลองอ่ะหมูชิ้นเป็นหมูชิ้นไม่เปื่อยไม่ยุ่ยเคี้ยวนุ่มกำลังดีแล้วหอมหมักงาบวกกับน้ำจิ้มทำเองสุดเข้มข้นของเขาอ่ะที่มันมีความเปรี้ยวหวานเค็มอ่ะแล้วลงตัวมากสัก
าทอ่ะบ้าไปแล้วกินซะหน่อยนี่หมึกกรอบครั้งที่เราได้กินเรารู้สึกอร่อยเราพูดอย่างนี้คือที่กำแพงเพชรใช่ปะใช่ร้านนี้คืออยู่กรุงเทพอ่ะราคาเท่ากันอ่ะเอาพวกข้าวเสียกันแล้วกันข้าวเสียของที่นี่คือเขาจะไม่ได้มีของทอดไม่ได้มียำไม่ได้มีอะไรอ่ะแต่ว่าข้อดีและเป็นจุดหลักของเขาเลยคือคุณน้ำจิ้มกับหมูทุกอันนะฮะบอกว่าสิ่งที่ต้องกินหวานดีกูรู้แล้วนี่เขาก็น่าจะลืมเรื่องเศร้าเมื่อกี้ไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โหทุกคนวันใดที่คุณเศร้าหมูกระทะจะเยียวยาเราเองล็อตต่อไปล็อตต่อไปจะเพิ่มความอร่อยว้าวเราทำแบบนี้เราเอาหมูนะคะมาชุบกับไข่แบบนี้โอ้โหแล้วก็มาย่างต่อโอ้โหหน้ามึงอยู่ที่เครียดอยู่ปะไม่นะหมูกระทะเยียวยามึงได้ปะได้เต็มๆเลยวางกล้องค่ะแล้วเรามากินด้วยกันค่ะทุกคนคะจะบอกว่าเห็นว่าเราเป็นสายกินอย่างเงี้ยก็จะมีคนมาเม้นบอกว่าเฮ้ยดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองบ้างนะคะพี่เดี๋ยวมันจะแบบว่าไม่ดีใดๆก็คือจะบอกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาจะเพิ่งไปเล่นโยคะฝ่ายครั้งแรกในชีวิตนี่ไปกันหมดเลยโยคะฝ่ายโยคะวัวบินได้โยคะแบบบินได้ช่วยเรื่องออฟฟิศซินโดรมด้วยแล้วก็ทำให้เราอ่ะได้แบบขยับมูฟสักนิดสักหน่อยบ้างด้วยเหมือนกันนะคะก็เป็นการออกกำลังกายแบบว่าเอาตัวโหนไปบนผ้าแล้วก็ทรงตัวอยู่บนผ้ามันจะเหมือนเป็นบอดี้เวทคือออกกำลังกายจากน้ำหนักตัวของเราเองถ้ายิ่งหนักก็ยิ่งเหนื่อยก็มาเป็นการบาลานซ์อย่างหนึ่งที่ดีไงโมเคยบอกแล้วไงว่าถ้าวันนี้เราจะกินหนักเราก็ต้องเลือกแบบสักมื้อนึงเรากินหนักทุกมื้อไม่ได้อันนี้คือข้อแรกกับอีกข้อนึงนะคะก็คือออกกำลังกายบ้างสักเดือนละครั้งอยากรู้ไหมว่าสายกินอย่างเรานั้นจะสามารถโหนตัวและทรงตัวอยู่บนผ้าผืนเล็กๆได้หรือไม่ไปดูโอ้โคตรจริงจังไม่เคยไม่เคยจริงๆคนอ่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปนั่งบนผ้าจับชายผ้าค่ะให้เห็นเท้าค่ะกดผ้าลงสุดแล้วก็ถึงก้นลงไปก็ขึ้นมาเลยเราสามคนจะเป็นตัวแทนของคนที่ไม่เคยเรียนโยคะไฟเลยมาก่อนจะทำให้ชีวิตของเรารู้สึกอับอายที่สุดในชีวิตเป็นการออกกำลังกายครั้งแรกของพวกเราสามคนในรอบปีนึงนะคะจับไม้จับไม้จับผ้าสูงเลยเมื่อไหร่ลงสามสองหนึ่งโอเคโค้งหลังนะคะค่อยๆโค้งยกอัพขึ้นมาเอาหยุดรออ่ะเท้าชิดติดกันการแขนสองข้างค่ะยืดเข่าตึงวาดแขนขึ้นหายใจเข้าดันก้นขึ้นพอค่ะทำตามที่บ้านนะคะเอาผ้าห้อยไม่ได้นะคะอยากทำต้องมาเรียนแรงเยอะกับทุกคนไม่เห็นดูมีปัญหาอะไรเลยแรงเยอะกับทุกคนดูไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยตอนนี้ครูให้นอนแล้วนะคะสุดยอดมากค่ะทุกคนน่าจะพอผ่านไปประมาณ200แคลแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ผ้าแบบขึ้นมาสูงๆเหนือสะพานโค้งยกขาขวาใส่เข้ามาในผ้าโอ้โหยกซ้ายใส่สองข้างเลยเปิดไว้เท้าออกให้ส้นเท้าชิดติดกันเป็นตรงนี้เราจะยกก้นขึ้นลงจากสิบทีนับ1 2 3 4 5 5ไว้จับข้อเท้าค่ะถึงไหมยืดหยุ่นดีนะทุกคนเขาตึงๆเขาตึงๆทุกคนโคตรทรมานมากเลยเข้าค่ายจริงเข้าค่ายหรือเข้าอ้วนคือพวกเราอ่ะเป็นพนักงานออฟฟิศกันหมดทุกคนมีความเป็นออฟฟิศซินโดรมมันปวดมากมันทรมานมากเดี๋ยวขึ้นมายืนบนผ้าพยายามจับผ้าขึ้นมายืนบนผ้าผ้าจะขาดไหมคะไม่ขาดค่ะ1,000กิโลกรัมอ๋อแล้วน้ำหนักได้แล้วครับใช่ยกขาขวาขึ้นมาเหยียบผ้ากลางขาเท้าเลยค่ะ
ตีตะปูตะปูตะปูเดี๋ยวมันข้ามทีนึงสองข้ามทีไปกันนะนั่นแหละลูกมือขอระวังนิดนึงให้เท่ากับไหล่ซ้ายกลางแล้วก็ลิ้นปล่อยนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเดี๋ยวเรามองขึ้นไปอยู่ข้างบนอยู่เท่ต้องมาขึ้นไปยืนท่าคราวนี้ทำท่าที่ต้องทำเลยเดี๋ยวเราไปก่อนการแข่งแล้วถ้าการแข่งไม่ไหวดูแค่นี้พอไม่ไหวค่ะโอเคกลับแล้วนะยิ้มน้ำสำราญบอกแล้วว่ายามใดที่เราเหงาหมูกระทะจะเยียวยาเราได้เองหลังจากที่กินหมูกระทะเราก็รู้สึกลืมเรื่องที่ร้ายๆลืมเรื่องที่ทุกๆมาได้บ้างก็เอาจริงๆเลยนะท้องเราก็เริ่มอิ่มใช่ปะหัวสมองเรามันก็จะมีความเสพสุขเกี่ยวกับรสชาติอาหารระหว่างที่เรากินเราก็จะปรุงไปได้บ้างเออไม่เป็นไรหรอกรถเสียเดี๋ยวเราก็ซ่อมทำเบสิกเดือนนี้ไม่ได้เดี๋ยวทำเดือนหน้าการกินทำให้เราใจเย็นลงในขณะที่เรากินมันหมูมันกระทะยังใหญ่กว่าอีกเรื่องเมื่อกี้ลอยแล้วนี่เอาจริงๆนะพอมาเห็นตอนนี้ก็รู้สึกใจเย็นลงกว่าเมื่อกี้นี้นิดนึงนิดนึงนั่นแหละทุกคนต้มหมูกระทะนะคะ99บาทควักเงินมาแค่แบงค์ร้อยแบงค์เดียวอ่ะอิ่มได้จนดึกอ่ะใครอยากกินมาได้เลยนะคะแถวแจ้งวัฒนานะคะเดี๋ยวปักหมุดให้ค่ะตรงนี้ค่ะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งด้วยหัวใจที่มีแต่หมูกระทะและของอร่อยแฟนคลับลาไปไหนด้วยหัวใจที่มีแต่แฟนคลับและหมูกระทะบ๊ายบาย